Travel with Earn Path แล้วก็ Perfect Time ด้วยควบไปเลยวันนี้ก็คือเรามาเที่ยวกันที่กุยบุรีหลังจากที่ไม่ได้ไปเที่ยว1เดือนใช่แล้วก็นี่จะเป็นครั้งแรกที่เราพาเด็กๆพาน้องหมาคอร์กี้2ตัวมาเที่ยวด้วยกันนี่จะเป็นการมาทะเลครั้งแรกของไลก้าแล้วก็โรลายด้วยเดี๋ยวมารอดูกันว่าน้องๆเด็กๆมาเที่ยวทะเลแล้วจะเป็นยังไงบ้างคือเมื่อกี้นั่งรถมาแบบตุ่ดแฉะมาก3ชั่วโมงเสร็จ3ชั่วโมงกว่าเพราะมีแวะแบบสตาร์บัคซื้อของกินแล้วก็เข้าห้องน้ำหมานี่คือแบบนอนจนเปื่อยไปแล้วตอนนี้ก็ถึงแล้วเรียบร้อยเขาบอกว่าวันนี้มีเพื่อนน้องหมาพักเพียบเลยเดี๋ยวก็รอดูกันพรุ่งนี้เช้าอาจจะเห็นหรือไม่ก็ตอนเย็นวันนี้แหละอาจจะเห็นก็เดี๋ยวไปเช็คอินให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวพาไปดูห้องพักกันถึงแล้วนะคะตอนนี้เข้ามาอยู่ที่ห้องพักแล้วเรียบร้อยจำไม่ได้ว่าห้องที่เราพักเนี่ยเป็นรูมไทป์ไหนแต่ว่าตอนที่มาวันนี้ก็คือเขามีโปรอยู่พอดีตอนนั้นจองมา1คืนแถมฟรีอีก1คืนก็คือคุ้มมากประมาณ 7,000 กว่าบาทนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นห้องที่มีสวนแล้วก็มีสระว่ายน้ำอยู่ข้างหน้าเลยแบบนี้แล้วก็มีที่ให้เป็นโซนเอาไว้นั่งเล่นอย่างนี้ด้วยแล้วก็มีสนามก็คือให้น้องหมาวิ่งเล่นอึฉี่ได้แต่ว่าก็ต้องเก็บให้เขาด้วยนะนี่รีวิวห้องเป็นอย่างนี้ นี่แล้วก็ของที่เขาให้ก็มีเป็นของหมาด้วยน่ารักมากนี่เป็นเบาะเขาบอกว่าอันนี้เป็นเบาะนอนก็โอเคนะโอเคนี่ไหนแก้นอนไหมไหนแก้ฉี่ไหนแก้ยังไม่ได้ฉี่เลยขนมให้ไหมคะใช่แล้วก็มีขนมให้แล้วก็มีอาหารซึ่งแบบให้ออริเจนด้วยคือเป็นอาหารที่ก่อนหน้านี้เรากินเออดีนะทีนี้ให้พอสำหรับสมมติว่าพอเนาะแล้วก็มีถาดมีชามมาให้อยู่แล้วซึ่งเราก็แบกเอามาแล้วนะแล้วก็ขนมแล้วก็มีถุงเก็บอึถ้าเช็ดตัวไม่รู้ว่าของน้องหรือของคนของน้องแน่นอนตรงนี้แล้วก็ตรงแบบว่าตรงนี้ก็จะเป็นโซนแบบมีของต่างๆรองเท้าตู้เสื้อผ้าแล้วมีตู้เย็นเมื่อกี้เขาก็มีเอาน้ำมาขนมมาให้เพิ่มตรงนี้ก็คือกินได้หมดเลยฟรีหมดเลยแล้วก็ห้องน้ำมีโถสำคัญตรงนี้แล้วก็ที่อาบน้ำนี่ก็เป็นแบบเออเห็นวิวข้างบนนะข้อเสียหนึ่งอย่างของที่นี่ก็คือว่าเห็นเลยว่ายุงเยอะอ่ะคือเข้ามาแล้วเห็นยุงบินเลยอ่ะเดี๋ยวพาน้องหมาไปวิ่งเล่นธุระก่อนไปไหมเข้ามาในห้องแล้วแล้วก็กำลังจะให้อาหารหนึ่งติดเขามีถ้วยแห้ง4ใบก็คือให้แบบครบแล้วอาหาร2น้ำ2ก็คือพอโดไลนั่งเก่งมากรอคิดได้เด็กๆก็ดูเหมือนจะชอบมั้งเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ทีบิกินี่รอก่อนพรุ่งนี้วันนี้ยังแบบเพิ่งมาแล้วมันเย็นแล้วแสงหมดแล้วก็เลยไม่ได้ใส่แล้วก็ไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวรอถ่ายกับเด็กๆพรุ่งนี้แล้วกันHello Good morning ค่ะเช้าวันที่2นะคะตื่นมาแบบคือจะพาหมามาครั้งนี้ครั้งเดียวครั้งสุดท้ายเพราะว่าหมางองแงมากอยากกลับบ้านมากเมื่อคืนก็คือหมาทั้งสองไม่นอนเลยแล้วก็ต้องไปเอากล่องอันนี้มาให้นอนในกล่องแต่เราก็คือยังจอยอยู่ก็สงสารมานิดหน่อยแต่ว่าอีกหนึ่งคืนอดทนต่อไปก็วันนี้อาหารเช้ามาแล้วเรียบร้อยนะคะต้องทานในห้องนี่แหละเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังออกไปข้างนอกไม่ได้เนาะนี่ก็มีสั่งเป็นออมเล็ตมาแล้วก็เป็นแพนเค้กแล้วก็ขนมปังต่างๆพวกคอนเฟลกแล้วก็พวกโกโก้คานกินกับนมอะไรแบบนี้ง่ายๆอาหารเช้านะคะเดี๋ยวกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวไปทำผมแล้วก็เดี๋ยวไปถ่ายรูปเล่นกันวันนี้แพลนก็คือให้น้องหมา
เล่นน้ำทะเลแต่ว่าอีกสักพักใหญ่ๆเพราะว่าตอนนี้แดดร้อนมากตอนนี้ประมาณกำลังจะ10โมงแล้วก็เมื่อกี้เรามีขอเปลี่ยนห้องพักไปเมื่อคืนนี้เพราะว่าห้องตรงนี้ที่เราจองมามันเป็นโปรแล้ววิวอ่ะมันก็จะไม่เห็นทะเลก็เลยอยากจะเปลี่ยนเป็นแบบวิวทะเลซึ่งก็จะอัพราคาเพิ่มอีกเป็น 13,000 บาทก็ไม่เป็นไรเพื่อวิวที่สวยงามแล้วก็เผื่อจะได้ห้องเพิ่มอีก1ห้องเพราะว่าห้องที่เราย้ายเนี่ยจะเป็นห้องแบบ2ชั้นเดี๋ยวมารอดูกันว่าห้องใหม่จะเป็นยังไงท่าดาย้ายห้องมาแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็แปลงร่างเสร็จแล้วแต่งหน้าเพิ่มแล้วก็ม้วนผมแล้วเรียบร้อยตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่ห้องไทป์ที่เป็นแบบ2ชั้นตรงนี้ก็คือมีโซฟามาเพิ่มจ้าเอ๋นี่คืออะไรไม่จอยมาจะกลับบ้านแล้วก็วิวตรงนี้ก็คือเปลี่ยนมาเป็นริมทะเลเป็นวิวริมทะเลพามาเดินออกมาสำรวจเลยไม่ร้อนข้อเสียของที่เนี่ยหลักๆเลยที่เห็นชัดมากไม่ว่าจะเป็นห้องเมื่อกี้หรือว่าห้องนี้ก็คือยุงเยอะมากแบบมากฉันโดนยุงกัดเยอะมากเดี๋ยวโชว์ให้ดูคือถ้าถ่ายรูปออกมาน่าจะเห็นเป็นแดงๆจ้ำๆแต่เดี๋ยวน่าจะลบออกนิดนึงตอนนี้ขึ้นมาอยู่ชั้น2แล้วนะคะเดี๋ยวพามาดูห้องกันก็คือเป็นแบบนี้เป็นเตียงแล้วก็มองไปวิวคือดีมากเห็นลงไปเนี่ยเห็นเลยว่าหมาวิ่งเล่นอยู่และห้องนี้อ่ะชั้น2นี้เหนื่อยขึ้นมาแล้วก็เหนื่อยแล้วบันไดบนชั้น2นี้ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำซึ่งก็จะแบ่งอย่างนี้แล้วก็เป็นแบบนี้นะคะและอีกหนึ่งอย่างที่ประทับใจคือโอ๊ยชนกระจกอีกแล้วอ่ะอึ๊บนี่มีอ่างน้ำแต่ไม่รู้ว่าจะทำคอนเทนต์ไหมเพราะตรงนี้มันโล่งมากแล้วแบบว่ามันร้อนตอนนี้เปลี่ยนเป็นอีกชุดนึงแล้วเรียบร้อยนะคะก็ชีอินเหมือนกันมีคนถามเข้ามานะคะแล้วก็ตอนนี้ใส่ชูชีพให้เด็กๆเรียบร้อยอันนี้เป็นรัฟแวร์อันเดิมที่เอาไปใช้ว่ายน้ำที่ด็อกเจเมื่อคลิปที่ผ่านมานี้แล้วก็อันนี้ของโรไลเดี๋ยวตอนนี้ก็คือพาเด็กๆไปว่ายน้ำกันแล้วพร้อมเลยไปว่ายน้ำกันหมาไม่จอยเลยแต่เหนื่อยอะไรรู้ไหมเหนื่อยอาบน้ำเป่าขนขนหนาฮอกกี้แล้วก็ตอนนี้โรไลสลบไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวรอกินข้าวเย็นตอน1ทุ่มเมื่อกี้เราสั่งเป็นดินเนอร์ไทยดินเนอร์เซตไทยดินเนอร์เซตซึ่งจริงๆอ่ะเราจะได้ไปกินตรงบีชแต่วันนี้คนจองเยอะมากซุ้ม3ซุ้มไปแล้วเพราะฉะนั้นมันแบบก็เต็มแล้วแต่เดี๋ยวเราจะนั่งกินด้านหน้าก็คือว่าเราสั่งไปเป็นเซตเมื่อกี้ที่บอกใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆมาเป็นแอปเปิลไทเซอร์อย่างนี้จิ้มกับน้ำจิ้มบวยอร่อยแบบว่าผลงานในการมาเที่ยวครั้งนี้จะไม่มาเที่ยวที่แบบเป็นปักปักขอแล้วที่จริงวันนี้เราก็มาทะเลนะแต่แบบยุงดุมากแล้วก็ให้ดูผลงานเรามานับพร้อมๆกันนะคะนี่แค่ขาตรงเนี้ยแล้วคือรอบเนี้ยมาเที่ยวแล้วกินยาแก้แพ้คุ้มที่สุด 3-4 เมตรอะ4แล้วค่ะ4แล้วพอยุงเยอะมากหนีหมามาถ่ายรูปก่อนเช็คเอาท์เพราะว่าเที่ยงแล้วเดี๋ยวรีบถ่ายแล้วก็รีบกลับตอนนี้กำลังเดินทางกลับกรุงเทพกันแล้วแล้วก็จริงๆใกล้จะถึงแล้วอีกประมาณ48กิโลวันนี้เด็กๆก็หลับเรียบร้อยแล้วก็กลับบ้านก็น่าจะสลบไปเลยแล้วก็เดี๋ยววันนี้เรากลับบ้านเก็บของไปทำธุระกันต่ออีกตลอดมากกลัวมากนะคะแล้วก็ตอนนี้ง่วงมากเมื่อกี้แอบหลับไปแล้วด้วยเออ
อีกแป๊บเดียวก็จะถึงบ้านแล้วแล้วก็จบทริปไปสำหรับวันนี้ทริปกุยบุรีที่ได้รอยยุงกัดกลับไปประมาณ30กว่ารอยนะคะกวินได้กี่รอยน่าจะเกิน30กวินได้เกิน30รวมเรา2คนก็ประมาณเกือบร้อยมีประมาณสัก70แล้วกันประมาณ70ร้อยนะคะอ่ะจบคลิปไปเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ Channel เอิร์นพัทด้วยค่ะบ๊ายบาย